ปแหละที่แบบพูดประมาณว่าลิซ่าเนี่ยก็เป็นคนอีสานเหมือนมันลืมคำพูดตัวเองอะไรประมาณนี้อันนี้ประมาณอ๋อแล้วน้องแวนด้วยแล้วน้องก็ทำอะไรให้ก็เขาเป็นคนอีสานนี่อ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับน้องอะคะไม่คือแป๊บนึงครับคุณจะมาออกตัวให้เขาทำไมอะแล้วทำไมเราจะออกตัวให้ไม่ได้อะคะเขาคุยกับคนอื่นได้แล้วค่ะแล้วถ้าคุณอยู่ในห้องแล้วคนไหนใครอย่าลืมค่ะขอทีละคนเออเด็กเขาพูดถึงอะไรอะคือเอ้าแล้วคุณมีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรที่มันห้องผมคุณมีสิทธิ์อะไรไปด่าไม่พอใจคุณก็ลงไปแค่นั้นแหละใช่แค่กะหรี่อีสานก็ดึงสรุปความสำเร็จแค่ไปขายตัวแล้วแค่เป็นนักร้องแค่นั้นนะใครคะอันนี้พูดถึงใครคะลิซ่านะลิซ่าเป็นอะไรลิซ่าก็ลิซ่าแค่อิตาลีวิชาคนหนึ่งแค่ประสบความสำเร็จไปขายตัวอยู่ประเทศนอกเป็นลักล้อแค่ได้เหรอโอเคผู้หญิงคือเอางี้ป่ะไอผู้หญิงที่พวกมึงเงียบกว่านี้ไอผู้หญิงที่พูดอยู่อะคือเขาคุยกันเรื่องประเด็นอะไรแล้วคุณมาครับประเด็นอะไรอ่ะคุณไปก็ประเด็นที่คุณเปิดห้องด่าคนอีสานด่าลามถึงน้องลิซ่าด่าคนอื่นๆโดยที่มันไม่มีแล้วกูเหรอไอสัตว์ตอนกูพูดอ่ะใจเย็นๆค่ะคนอื่นเขารู้หมดเอออีอ่ะใจเย็นจะขึ้นมาพูดเพื่ออะไรก็อยากรู้ไงว่าเราจะทำไมพี่พูดเอางี้ดีกว่างั้นมึงลงไปก่อนเลยอีสัตว์เสือเขาจะคุยเรื่องกูกันอีอ่ะบ้าบ่อยอีอ่ะเป็นติ่งติ่งเกาหลีก็เรื่องของมึงเหรอไอสัตว์จะมาเหี้ยออกตัวเหี้ยอะไรขนาดนั้นเห็นด้วยว่าพวกกูฮอตฮอลิเดย์หน่อยไม่ได้หน้าหยีเกาะแก้มเกาะขาแน่ยัดคุยพูดดีๆด้วยแล้วแม่งเจออะไรงี้งงผมว่าวันเนี้ยผมว่าวันเนี้ยเดี๋ยวคุณเม้นท์จะได้ขึ้นทวิตเตอร์ต่อเดี๋ยวคุณจะไปหกรายการนี้แหละหนุ่มกัน8ดละพี่ก็พูดแหละคุณก็พูดแรงเกินใครคุณมีอะไรไหมเม้งเขาจะให้กูไปออกรายการผมจะแต่ถ้าจะไปรายการไม่ไปหรอกคันตูดรายการคนจนอย่าง